ะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะก็เลยไปซุ่มดูแล้วหลังจากนั้นเอามีรถต้องสงสัยมาจริงๆปรากฏให้จอดไม่จอดหลังจากนั้นเลยต้องใช้วิธียิงสกัดเข้าไปมีจังหวะนี้ด้วยค่ะยิงขู่เลยยิงยิงยิงขึ้นฟ้าเลยยิง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 นี่เจ้าหน้าที่นะคะเสียงเจ้าหน้าที่นะตอนตีสองของเมื่อวานนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตากไปพร้อมกับตำรวจสภ.วังประจบไปสกัดขบวนการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในไทยผ่านพื้นที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตากเข้าไปที่จุดพักรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อจะนำแรงงานส่งเข้ากรุงเทพจังหวะอย่างที่บอกนะคะซุ่มดูรถอยู่พอมีรถวิ่งฝ่าความมืดมาตรงถนนสายบ้านเด่นไม้สูงโป่งแดงมาอย่างซิ่งเลยค่ะผ่านจุดตรวจไป10คันเจ้าหน้าที่ให้จอดแต่ไม่จอดเร่งเครื่องหนีหลังจากนั้นเลยกลายเป็นคลิปนี้นะคะยิงเข้าไปประมาณ7นัดค่ะเพื่อที่จะสกัดรถไม่ให้ไปต่อแล้วก็มีรถอีแตน2คันปิดขวางถนนด้วยสุดท้ายเนี่ยสกัดรถได้2คันทราบชื่อก็คือนายพิษณุมหาวงศ์สกุลอายุ24ปีชาวพิษณุโลกเป็นคนขับคันหนึ่งแล้วก็นายวรชนแซ่โซ่งอายุ35ปีเป็นคนจังหวัดตากคนหนึ่งพร้อมกับแรงงานที่ลักลอบขนเข้ามาคันละ14คนรวม2คันเป็น28คนเอามานั่งเรียงเลยค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกก็ขนย้ายแรงงานผิดกฎหมายมาจากฝั่งเมียนมาเขาก็จะมีการแจ้งความเคลื่อนไหวกันตลอดทางเพราะว่าระหว่างขับรถก็จะโทรศัพท์ประชุมสายคุยกับคนในทีมกันตลอดนะคะเพื่อแจ้งว่าข้างหน้ามีอะไรยังไงบ้างมีเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรได้ค่าหัวคนละ500บาทโดยผู้ว่าจ้างจะเอาเงินไปซ่อนไว้ที่จุดนัดหมายใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ชั่วโมงก็ได้เงินและเที่ยวนึงก็ประมาณสัก 7,000 ได้ก็โดนรวบตัวไปทั้งหมดนะคะทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวค่ะ